ครับเป็นแฟนครับก็คือติดตามที่คุณเห็นไหมคะถุงทรายที่อยู่ในกองถ่ายที่เขาต้องปรับไหมแบบมีผู้หญิงเข้ามาอยู่ด้วยอะไรแบบปรับไหมเหรอผมว่าปรับในเรื่องการอยู่อาศัยใช่ไหมครับจะมีการที่เราอาจจะมีการไปที่บ้านแม่แก้วบ่อยขึ้นอย่างนี้ครับที่บ้านแก้วบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ครับตรงส่วนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราจะเพิ่มเข้ามาในชีวิตคือการที่ดูแลครอบครัวทั้งสองฝั่งอะไรนี้มากกว่าครับความคืบหน้าตอนนี้เป็นถึงไหนแล้วคะสำหรับงานแต่งงานความคืบหน้าครับก็ครับก็ยังไม่ถึงไหนจริงๆก็จะเรียกว่าไงดีอ่ะคือเรามองอย่างนี้ก่อนครับภาพงานเราก็คงจะเล็กๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับวันที่เราขอแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่างานไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเยอะหรือแบบยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็บวกกับปัญหาช่วงนี้ที่มีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยครับที่บ้านของเราทั้งสองฝั่งจะมีผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมครับเขาก็จะกลัวเรื่องนี้มากๆเขาก็เลยแบบพยายามให้มีความแบบเรียกว่าคนน้อยที่สุดแหละอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ครับก็อาจจะเป็นงานแนวแบบอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็รู้กันเลยอะไรเงี้ยเลิกเป็นวันไหนยังไงเลิกมีแล้วครับช่วงปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ครับระบุได้แล้วครับระบุได้เลยบอกเลยใช่ไหมครับอ๋อ11ธันวาครับ11ธันวาใช่อันนี้คือเรื่องของด้วยก็เป็นเลิกสะดวกด้วยแล้วก็พี่หมอเอกนะครับเป็นคนดูให้อะไรเงี้ยครับสถานที่ก็น่าจะแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแถวโซนอีสานอะไรเงี้ยครับใช่สองครอบครัวอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆอะไรเงี้ยต้องไปอาจจะมีบ้างนะครับก็ดูว่าใครสะดวกเพราะว่าเราจัดแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เราเป็นสไตล์มีสไตล์ของเองงานแต่งงานผมหันไมค์มาข้างนี้ได้ไหมไม่งานแต่งงานเราคือรูปแบบอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงรูปแบบงานแต่งงานก็อย่างที่บอกเลยครับผมผมคิดว่าก็คงอยากจะให้เรียบง่ายที่สุดในวันนั้นครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นแบบโมเมนต์เนี้ยเป็นของครอบครัวเป็นของทางแม่ทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆคิดไม่ออก คิดออกแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยแหละมันมีโควิดมีอะไรที่เรายังไม่มีวัคซีนรักษาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องคิดอีกแบบนึงคิดว่าถ้าเกิดเราจัดในโรงแรมงานใหญ่อะไรเงี้ยครับมันจะมีความเสี่ยงไหมหรือมันจะมีอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเรารักกันก็เรามีงานนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแหละแต่ดีในแบบของเราอะไรเงี้ยครับจะเป็นอีสานไหมคะอ่ะต่างจังหวัดนี้ใช่โซนอีสานครับคือเป็นไงเป็นสถานที่ที่หนึ่งมันสวยงามหรือว่าตัวมันจะยังไงเลือกที่อย่างนั้นอะไรอ๋อก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยไปกันบ่อยนี่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากให้งานมีความเป็นเอาท์ดอร์นิดนึงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องไปโซนที่อากาศเย็นหน่อยนี่ครับในช่วงปลายปีนี่ครับแล้วท่านผู้ชมได้ชมผลงานทางเมื่อกี้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับคือในชุดเนี่ยจะมี2ชุดครับก็เป็นชุดไทยเป็นงานมั่นกลางวันใช่ไหมครับชุดไทยนี่ก็จะได้ทางพี่ปลาฟิโนเลสเวดดิ้งสตูดิโอเขาดูแลจัดการให้นะครับก็ชุดสวยแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยฮะที่เราคุยกันปรึกษากันอะไรเงี้ยนะครับส่วนชุดงานกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นทางพี่หมูไวท์อาสวานะครับก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่พี่หมูเขาทำเป็นชุดพวกเวดดิ้งอะไรเงี้ยครับก็อันนี้คือพี่หมูอ่ะเขาอยากให้เป็นความลับเขาอยากให้เราไปเซอร์ไพรส์หน้างานเพราะฉะนั้นเขาจะคุยกันกับแก้วโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็จะไม่ได้รู้ดีเทลตรงนี้ครับเราก็ตัดสินใจปล่อยเขาตัดสินใจเองในงานใช่ใช่ครับชุดที่ออกมาคือ
อ๋อผมว่าไม่น่าใช่ฮะต้องรอลุ้นผลงานใช่คือเราก็อยากเซอร์ไพรส์หน้างานด้วยว่าตอนที่เปิดตัวเจ้าสาวมาแล้วเราจะเป็นยังไงเนี่ยครับอะไรเหรออะไรครับอ๋อคือชุดเนี่ยต้องขอบคุณทางพี่ๆทั้งสองคนพี่ปลากับพี่หมูด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูแลให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องงานเนี่ยอย่างที่บอกเราก็เต็มที่ในแบบของเราแต่ว่าแบบของเราจะมีความแบบเล็กๆแหละต้องพูดกันตรงๆว่ามันแบบเรารู้สึกว่าเหมือนวันที่เราขอเขาแต่งงานอ่ะรู้สึกอบอุ่นมากนะที่ได้เห็นแบบทั้งสองครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้รับรู้สิ่งนี้พร้อมกันอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็จินตนาการทุกวันเลยครับว่าถึงเวลานั้นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกับต้องคอยช่วยคิดด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับว่าเราจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะเชิญสื่อมวลชนพี่ๆสื่อทุกคนนะครับบางส่วนแล้วกันเอาเป็นตัวแทนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปกันหมดทุกคนนี่ผมว่าเป็นที่ระบาดรอบ2ได้เลยนะก็เอาเป็นว่าตัวแทนไปในงานเช้าอะไรอย่างนี้ดีไหมฮะการฝากเจ้าสาวเขาก็แบบเตรียมพร้อมเป็นการเตรียมพร้อมแต่งรงแต่งหน้าอะไรกันมาแล้วอ๋อครับใครตื่นเต้นกว่ากันระหว่างเราหรือแก้วผมว่าแม่ฮะแม่เราใช่แม่นี่คือเขาพูดถึงชุดทุกวันเลยเนี่ยฮะแก้วดูก็ตื่นเต้นนะแบบปุ๊บปั๊บก็ไปชุดแล้วทีไปลองหน้าแล้วคือด้วยความที่ว่าเรามีพี่ๆที่เขามีประสบการณ์หมายถึงว่าพี่สาวแล้วก็พี่เขยเราเขาก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องรีบทำแต่ตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยครับเราก็เลยดูเหมือนโลกอะแต่จริงๆแล้วเราก็ไปตามผมว่าก็ไปตาม process นะเป็นไงบ้างครับ3ลุคที่ออกมาครับบางคนมาเป็นเราว่าไงบ้างครับจริงๆก็ชอบทุกลุคได้หมดเลยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นลุคที่3อะไรเงี้ยตรงที่3ครับเพราะลุคนี้เนาะใช่จริงๆก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเราต้องไม่รู้ครับเราต้องไม่รู้ครับก่อนบ้างครับพร้อมไหมครับกำลังพยายามเก็บอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีงานอะไรติดต่อมาเยอะๆก็ดีนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะพรีเซนเตอร์นะครับก็ติดต่อมาได้ผมจะขายเต็มที่เลยครับเขาเรียกเยอะไหมครับไม่เลยคือทางคุณแม่เขาจริงๆก็เป็นธรรมเนียมเฉยๆแหละผมเชื่อว่าคือตอนนี้หลายๆครอบครัวก็เป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นธรรมเนียมเฉยๆอย่างเงี้ยครับล่าสุดไปเที่ยวทะเลกันมาครับยังไงบ้างครับทริปนี้ทริปก่อนแต่งไหมครับก็เนี่ยคือตอนนี้ก็จะได้มีโอกาสไปพอเปิดแล้วก็เริ่มไปเที่ยวแต่ว่าเราก็เที่ยวในไทยอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามแบบหาโอกาสไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราทำช่อง YouTube ช่อง URN นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตามได้ใกล้ถึงแสนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวซะส่วนมากครับเพราะฉะนั้นพอเปิดโอกาสให้เราได้เที่ยวแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เราก็เที่ยวในไทยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสปอนเซอร์อยากจะเข้าช่องก็ไม่มีปัญหาครับแต่ครับที่คนตามมองครับว่าไปทริปนี้ไม่ซิตี้เลยอ๋อก็คงได้เห็นภาพที่ลงใน IG อะไรเงี้ยครับก็ผมอาจจะโชคดีอยู่คนเดียวที่ได้เห็นตอนที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคือเรื่องมันมาจากรายการก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราไปออกแล้วเราแซวเขาแบบเฮ้ยไม่ให้เขาเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของเขาเรื่องเป็นร่างกายก็ร่างกายเขาเราไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แล้วเขาเลือกแบบนั้นเองไม่ใช่ว่าแบบเราหูของเราห้ามเกรงใจเราหรอกเขาเลือกของเขาครับเขาเลือกของเขาครับครับไม่ครับมีชุดที่เขาหยิบมาใส่เราเบรกไหมครับไม่มีห่วงยังมีห่วงไหมครับองจริงก็ห่วงแหละแต่คือเราก็ให้เกียรติเขาก็มีสไตล์ของเขาอะครับอ๋อทีมงานอ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ